สมรักยันไม่ได้ล่วงละเมิดสาว17เผยโทรถามน้องทำไมแจ้งความพี่เมื่อวันที่11ธันวาคม2566ค่ะจากกรณีหญิงสาววัย17ปีเข้าแจ้งความปมพรรคผู้เยาว์ที่สภ.เมืองขอนแก่นหลังจากเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจนได้พบกับสมรักษ์คำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของฉายาไม่ได้โม้โดยกล่าวหาสมรักษ์ว่าหลังสถานบันเทิงปิดลงเวลาประมาณตี 3ตนนั้นถูกกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมแห่งหนึ่งล่าสุดเวลา 7:00 นค่ะนายสมรักษ์คำสิงได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเอาไว้ว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้โทรคุยกับน้อง17แล้วถามว่าน้องทำไมถึงแจ้งความดำเนินคดีทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขณะนี้ได้สั่งให้ทนายความดำเนินการแล้วและขอยืนยันว่าไม่ได้มีการกระทำชำเราไม่ได้มีการบังคับข่มขู่และยืนยันว่าไม่มีการรู้จักกันมาก่อนเจอกันครั้งแรกที่ผับเท่านั้นส่วนสาว17ที่ได้เข้าผับค่ะทั้งที่อายุไม่ถึงสมรักษ์ระบุว่าทราบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเรื่องอายุด้วยส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าตัวนั้นได้มีการอธิบายให้ลูกๆได้เข้าใจและไม่กลัวว่าจะส่งผลกระทบทางการเมืองเพราะก่อนหน้านั้นตนเคยสมัครรับเลือกตั้งไปส.ส.ในพื้นที่ขอนแก่นและตอนนี้ต้องการจับพิสูจน์ความจริงให้สังคมได้ทราบอย่างไรก็ตามค่ะความจริงของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามชมข่าวกันต่อไปนะคะ